ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมติดตามมาตลอดเท่าที่ผมโตมาแล้วอ่านหนังสือออกเนี่ยแล้วดูดูหนังเป็นน,นะครับผมดูหนังอ่านหนังสือฟังคนเขาพูดฟังการเสวนาไปพูดคุยกับน,นายทหารจำนวนผมไม่เคยทหารแบบนี้ครมีทหารที่เขาพูดไพราะก็ทั่งทหารรัสเซียในสหภาพโซเวียตเนี่ยเวลาเขาพูดกับพลทหารพูดกับพลเมืองเนี่ยเขาังพูดเพราะนะฮะไปดูสิครับสมัยสขขงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่เขาตีกับเยอรมันเนี่ยจนยันเยอรมันอยู่ฐานแดงฮะของสตาลินเนี่ย แล้วไปดูโจยไหลสิครับไปดูตั้งเสี่ยวผิงสิครับไปดูจูเตอ๋อสิครับก็ะั่งไปดูเหมาเจ๋อตงก็ได้มีแบบนี้อารวาสโวยวายจะยกโบรเดียมทุ่มเนี่นะแล้วก็ใช้นั่นคว้างแล้วบอกว่าไปเอาคนคุกเนี่ยมาทําปฏิทินข้อแรกนี่นะครับส่านรัผมนะฮะนายกทักษิณเนี่ยอาจจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาภา,ายในคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผมเคารพผมไม่ก้าวล่วงแต่ขอโทษเถอะครับ ศาลนี่นะครับอย่างที่ผมได้เคยกลา่าวเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าท่านจะพิพากษาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนเท่าน,นั้นคือท่านไม่สามารถจะเอาสิ่งที่อยู่นอกสำนวนเนี่ยเข้ามาปนเปนได้ไม่ได้เด็ดขาดเฉพาะในสำนวนและเฉพาะที่ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเนี่ยให้การต่อหน้าศาลคืออาจจะสู้คดีกันเนี่ยนะโจทก์ก็กล่าวหาจำเลยก็ต่อสู้แล้วก็อาจจะกล่าวหากลับอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นเพราะนั้นคำพิพากษาศาลเนี่ยผมเคารพแต่ว่ากระบวนการฮะเพราะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ที่ ที่เขาคนเขาตั้งข้อสงสัยเนี่ยเพราะนั้นที่คุณประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะกล่าวหาเนี่ยกรุณาให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งและให้ความเป็นธรรมสักหน่อยหนึ่งแล้วข้อต่อมานี่นะครับก็นายกทักษิณเนี่ยเขาเป็นสามีใช่หรือเปล่าค,คุณหญิงอ้อใช่ไหมค่ะแล้วคุณหญิงอ้อไปประมูลเนี่ยประมูลอย่างถูกต้องทุกอย่างใช่หรือไม่คือประมูลที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจัดประมูลมาหลายครั้งแล้วนะครับ ปรากฏว่าไม่มีใครสู้ราคาได้เขาก็เลยเลิกประมูลใหม่เลิกประมูลไปแล้วคุณยี่อ้อนี่เข้าเข้าร่วมประมูลครั้งสุดท้ายและให้ราคาสูงสุดแลวเป็นไปตามกฎกติกาทุกอย่างแล้วถูกต้องทุกอย่างนะและในวันนี้ถึงแม้มีคําสั่งเนี่ยนะครับให้เป็นโมฆะไปแล้วก็ถือว่าจบฮะถ้าเป็นโมฆะทุกอย่างต้องเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเพราะความผิดทักษิณก็คือตัวเอง <c oughs> คือกฎหมายเขาเขียนไว้ฮะว่าถ้าภรรยานี่นะครับไปทํานิติกรรมเนี่ยผู้ที่เป็นสามีเนี่ยต้องเซ็นฮะ รับทราบหรือรับรองอย่างน้อยๆก็ต้องรับทราบอ่ะหรือไม่ก็ถึงขั้นรับรองเลยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับใบทะเบียนสมรสเนี่ยก็ต้องเซ็นรวมกันร่วมกันว่ารับรองสําหรับถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านนายกประยุทธ์ครับเวลาท่านพูดถึงทักสิณน,นะฮะว่าเป็นนักโทษหนีคดีเนี่ยนะครับผมอยากให้เข้ารายละเอียดหน่อยหนึ่งไม่งั้นเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองท่านพูดอย่างนี้นี่นะครับปวดศาสตราจะจดจารึกไว้แล้วท่านจะเสียหายเองแล้วไปพูดถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยไปอานักโทษมาทาปฏิทิน นี่ท่านพูดภาษาอะไรของท่านนะฮะผมอยากจะถามจริงๆเป็นภาษาของชายชาติทหารหรือเปล่าชายชาติทหารเขาพูดอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับผมได้ฟังดูนะฮะท่านอาจจะพูดด้วยเจตนาอะไรผมไม่อาจจะไปตัดสรุได้สัมผัสได้ผมไม่สามารถไปอย่างรู้จิตใจท่านได้แต่ผมสัมผัสด,ดูแล้วรู้สึกมันเป็นการประชดประเทียดเดียดเสียดสีแดกดันเยาะเย,ย้ยอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับอย่างเก่งจริงก็กลับมาสิผมจะทาบริทินให้หลายชุดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ถูกครับ ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทําไมคุณไปห้ามการแจกปฏิทินประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะแล้วคุณลามปามไปใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะฮะจริงๆเนี่ยไฟมันเปลเล็กๆเนี่ยดับไฟซะก่อนแต่คุณไปกระพือไฟนะถ้าไฟกําลังไหม้เล็กๆเนี่ยคุณต้องน้ําดับนี่คุณเล่นเอาน้ามันสาดเข้าไปเลยเนี่ยผมเรียนด้วยความครบนะครับนี่หลายๆอย่างที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเขาทาอยู่นี่นะครับมีแต่ไปทําให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมก็เลยอยากให้คุณแอนลองอ่านดูนะคะรับแล้วลองเปรียบเทียบดูเพราะว่า ดูเหมือนจะมีสสท่านหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของภาพปฏิทินของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วเขาก็ไปแจกกันเน<ช>ี่ยก็ไม่เห็นทางคอสชสั่งเก็บอะไรแต่ประการใดเลย<ช>นั่นไม่ใช่การเมืองเหรอพรรคประชาธิปัตย์ก็การเมืองเหมือนกันแล้วคุณก็กบอกว่าไอ้นี่ไปแจกเนี่ยก็คือการเมืองเกงว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายยกใหญ่ขึ้นมาการที่คุณไปสั่งห้ามแจกนี่แหละก <c oughs> ่อให้เกิดความวุ่นวายยกใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวคุณแอนลองอ่านให้ท่านผู้ชมฟังว่าทางข่าวสดเขาว่ายังไง ทหารเรียกสองแกนนำแดงขอนแก่นปรับทัศนคติเหตุแจกปฏิทินแมวปู่ชี้ห้ามแจกในที่โล่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนรับรองมทอบอ23ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแกน่นพันเอกสมชายคันพาฉายรองผอ,อมทอบอ23บพร้อมด้วยพันโทพ,พิทักษ์พลชูศรีหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็นายสัมภาษณ์ีหงป,งป้องกันจังหวัดขอนแกน่น เรียกตัวนางปีะฉายนะคะหรือว่าปินฉายนาชายัยอายุ72ปีประธานกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานแล้วก็นางอรทัยโพสีอายุ48ปีแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นมารายงานตัวแล้วก็ปรับทัศนคติหลังร่วมกันแจกจ่ายปฏิทินปีใหม่ที่มีภาพของอดีตนายกทักษิณและก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งออกมาเคลื่อนไหวนะคะขณะที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์รวมไปถึงอดีตสสเพื่อไทยเดินทางมาพบปะประชาชนแล้วก็ทาบุญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยใช้เวลาในการพูดคุยนานกว่าหนึ่งชั่วโมงที่จริงถ้าท่านชมต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะก็อยากให้ท่านชมไปอ่านต่อในข่าวสดนะเพราะเนื้อความในข่าวนี้ยาวมากแต่โดยสรุปรวมๆก็คือว่าทางทหารเขามีความเห็นว่าเนี่ยเป็นการขึ้นไหมทางการเมืองอก็เลยเชิญตัวมาพูดครนีเนี่ยผู้ที่ถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากค่ายทหารแล,แล้วนี่เขาก็พูดดีฮะเขาบอกมาพูดจาก,กันมารับฟังกัน แต่แล้วก็หลังจากผู้จา่าทำวามเข้าใจแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการทาหารแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเพียงแต่ไปแจกปฏิทินเนี่ยคุณไปคุมตัวเขาไปปรับทัศนคติทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับคุณตู่คุณเต้นเนี่ยเขาเพียงแต่อยากจะไปทันรรศนศึกษาไปทัวราชพักคุณก็คุมตัวเขาและจานิวเขาอยากจะไปทัศนศึกษาน่าไปดูส่องแสงหาการโกงว่ามีหรือเปล่านะครับเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคุณก็ไปคุมตัวเขา ทีนี้มาดูความจริงอีกข้อหนึ่งดีครับดูตอนนี้ผมก็มาจากมาติชนออนไลน์นะครับคุณหมอวาลงฮะไปแจกฮะดังนั้นคุณต้องไปคุมตัวคุณหมอวาลงนะฮะเพราะในนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูไกลๆนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เห็นปฏิทินของคุณหมอวาลงเนี่ยด้วยตัวเองนะดูจากภาพก็เลยดูไม่ชัดชคล้ายๆมีนายพิสิทธิ์เพชรชาชีวะอยู่ในภาพด้วยเป็นนายพิสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้<ช><ช>นะใช่ไหมเอานี้การเมืองชัดๆเลยแล้วทำไมคุณไม่คุมตัวหมอวาลงเนี่ยมาปรับทศาคติอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเพราะปราาาิิันนีออกมวพจณญ ปร่ชาธิปัตย์ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็หลายเรื่องแล้วไม่เพียงแต่คุณหมอรงนะฮะก็ยังมีอีกฮะนะตระกูลเสนาพงศ์หรือว่าพวกนี้เขาเป็นเอภพิสิทธิชนหรือพวกนี้ได้รับความคุ้มครองปกป้องจากคอสชอเป็นการพิเศษหรือว่าเป็นไข่ในหินที่คอสชออขเขาต้องปกป้องเอาไว้นะปฏิทินจากครอบครัวประชาธิปัตย์ตระกูลเสนาพงศ์คือใค่ฮะยกกันมาทั้งตระกูลเลยชื่ออะไรนะเทพไทยดูมันมีคดีด้วยใช่ไหมฮะถูกฟ้อง คนหนึ่งค่ะที่โดนทดีแล้ว<ม>ถูกแจกใบแดงถูกอะไรไปเยอะแยะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนี่เขาก็แจกได้แล้วดูสิครับอันนี้อันนี้มันก็การเมืองชัดๆนะฮะแล้วมีคุณจิตพัฒน์อีกใช่ไหมะกฤษดากรใช่ไหมครับคืนนี้ผมเรียนท่ทนผู้ชมด้วยความครบนะฮะผมเห็นว่าเนื่องจากคอสชอเขาช่วย<ม>อันนี้เป็นการช่วยจากคอสชอนะ<ม>ก็เลยทําให้ปฏิทินของนายกยิ่งรักกับนายกทักษิณนี่กลายเป็นของหายากผมอยากให้ผู้ที่มีอยู่แล้วนะ เก็บไว้ให้ดีนะอย่าทําลายนะถ้าไปเคลือบพลาสติกได้ก็เคลือบพลาสติกถ้าไปใส่กรอบไว้ได้ก็ใส่กรอบไว้เพราะผมเชื่อว่าอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องนี้จะถูกจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แลวจะกลายเป็นวัสดุที่หายากฮะดีไม่ดีอีกสิปีอีกสิกปีต่อมาถ้าใครยังเก็บอยู่นะอาจจะเอามาประมูลได้นะครับอาจจะมีคนให้ราคาแสนหนึ่งก็ได้หรือสองแสนหลือจะล้านหนึ่งก็ได้เพราะเป็นวัสดุหายากและเป็นวัสดุที่เป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นใหญ่ด้วยเขนาดดปรับทศติแลวผมู่า ในวันนี้ถ้าใครไปแจกต่อไปเนี่ยคงจะมีเรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วผมเชื่อว่าคนที่เขาอยากจะท้าทายเพราะการแจกใบทินมันไปผิดอะไรฮะก็ดูสิครับมันจะมีเรื่องอะไรอะ่ะแจกแค่สองใบเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับใครมีนะฮะสังวนรักษาไว้ให้ดีๆนะครับเอาไปเคลือบพลาสติกไว้เลยหรือไม่ก็ใส่กรอบใส่แล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพราะมันไม่ใช่มีค่าแค่365วันของปี2 5 5 9ัน้เท่านั้นเองอีก10ปีข้างหน้าจะมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง ต่อท่านนะครับเก็บไว้เลยนะฮะหลายคนบอกเลยนะว่าประเทศไทยมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงสุดที่การหักข้างหัวคิวราชพักนี่เป็นเรื่องโปร่งใสแต่ว่าการแจกปฏิทินนี่เป็นภัยความมั่นคงคทีนี้มาดูนะฮะคือข่าวชาวสวนยางครับเพราะทนายกเนี่ยพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าจะให้ช่วยสวนยางให้ช่วยชาวนานะฮะเห็นจะต้องยกเลิก30บบาทอะไรประมาณนี้เอ้ผมงงครับในสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างนะฮะเพราะในสมัยยิ่งลักษณ์นี่นะครับตอนที่ พวกกบพสอสนี่ยกบุญขับไล่เนี่ยดูเหมือนยางราคา80บนะฮะแป <80 S 2> ดสิบนะฮะแล้วเติมเติมอีก30ต่างหากคือให้ช่วยเหลือเนี่ยไร่ละ30นะ,ะกลายเป็นกลายเป็นร10ิบาทะฮะต่อกิโลแต่ในวันนี้ดูนะฮะเร็วร้าที่สุดในรอบร้อยปีครับอันนี้ผมเอามาจากคุณการเมืองไทยในกาลาขอบคุณด้วยนะฮะเราก็ไปทำเขาเรียกกราฟิกอินโฟอย่างสวยงามเลยผมเห็นว่ามันะสะท้อนข้อความได้ดีผมก็เลยเอามา นำเสนอต่อท่านผู้ชมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะนําเสนอไปยังพเดกประยุทธ์จันโอชาด้วยว่า <HHH. S 1> เขาพูดอย่างนี้ฮะราคาน้ํายางหน้าสวนนี่ลงไป25บาทแล้วยางแผ่น30กว่าบาทแล้วชาวสวนยางผูกคอตายไปแล้วสองคนฮะต่อไปจะเพิ่มขึ้นอีกชาวนาผูกคอตายไป16คนฮะ<ม>ทั้งข้าวทั้งยางพังหมดฮะเวลานี้ไม่มีเงินให้ลูกไปเรียนโรงเรียนอนาคตมืดมนนะฮะคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาเกษตรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเขาพูดไว้นะครับ คราวนี้ข้อความเนี่ยผมเตรียมที่จะพูดแต่ผมเห็นว่าคําพูดของท่านนายกนี่นะฮะที่นำสองเรื่องนี้มาปนกันนำสองเรื่องนี้มาปนกันท,ทั้งทั้งที่รัฐบาลชุดก่อนหน้าน้านี้ไม่เห็นเอาสองเรื่องนี้มาปนกันเลยเอาเอารัฐบาลพิเศษเวชาชีะก็ได้นะเขาก็ทําให้ราคายางนี่ขึ้นไปร้อยยีบาทแล้วก็หลักประกันสุขภาพแห่งช mm hmm. าตนะ mm hmm. ิให้ฟรีเลยครับให้ฟร mm ีแลวคราวนี้ท่านนายกนี่กลับกลายว่าให้ประชาชนต้องเลือกเฮ้ยถ้ากูเจออย่างนี้นะกูต้องเลิกไอ้นี่ ถ้าคูจ๋าอย่างนี้นะต้องเลิกนี่มันไม่ใช่ค,ครับท่านนายกครับท่านต้องทําทั้งสองเรื่องให้ให้ดีทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวคุณคุณแอลลองดูสิครับท่านนายกว่าน,นจากข่าวสดนะคะประยุทธ์รับราคายางตกหาเงินอุดหนุนไม่ได้ถามจะให้เลิก3าบาทมาจ่ายแทนหรือไม่ไม่เอาครับท่านนายกก็ไม่เอาครับค่ะพลเอกประยุทธ์ค่ะกล่าวถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบอกประชาัฐเนี่ยจะทาให้หลักประกันสุขภาพเข้มแข็งขึ้นโดยในส่วนโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าโครงการบัตรทองยังคงเป็นเหมือนเดิม เคยได้สิทธิ์ยังไงก็จะได้อย่างนั้นแต่จะมีการพิจารณาของคณะกรรมาการส่งเสริมสุขภาพว่าจะทํายังไงให้ดีกว่าเดิมแต่หากทําพร้อมกันทั้งหมดเจบล้านคนเนี่ยจะต้องเพิ่มงบประมาณอีกเท่าไหร่ซึ่งเราหาเงินไม่ได้ในส่วนนี้ที่จะเดยกสำหรับผมนะขอเรียนด้วยความครบนะผมขออนุญาตให้คําแนะนําท่านท่านไม่ควรจะพูดอย่างนี้ฮนะซึ่งเราหาเงินไม่ได้ในส่วนนี้ท่านไม่ควรจะพูดอย่างนี้ฮนะพูดอย่างนี้มันไม่ถูกฮนะท่านพูดอย่างนี้เท่ากับเป็นการปฏิเสธสา,ธาทรที่ปาด และยังมีการศึกษารถเมล์รถไฟฟรีที่จะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเพราะมีการดําเนินการมาอยู่แล้วจึงต้องหงางบประมาณส่วนหนึ่งมาสร้างความเข้มแข็งเช่นในส่วนของระบบการป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างเดียวให้มีการเรียนรู้ว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อลดค่ารักษาลงไปไม่ใช่ลดหรือไม่ให้เงินอันนี้เห็นด้วยเลยท่านนายกพูดถูกเลยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยท่านนายกครับลงไปที่ก้าวหน่อยนะแล้วบงการให้ก้าวสอทําเรื่องสาธารณสุขอย่างเดียวนะอย่าไปทําเรื่องอื่น ใครป่วยก็คือป่วยก็ได้รับสิทธิ์เช่นเดิมแต่หากป่วยให้น้อยลงก็ดีเพื่อจะได้เงินบุรมาเนี่ยหาไปใช้ส่วนอื่นซึ่งมีแนวคิดจากคณะกรรมการว่าจะมีการลดหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วยอย่าไปใจร้อนใครจะไปยกเลิกสิทธิสาบาทบนเอปรยุก็พูดถึงอย่างนะฮะบอกและยังไงเพราะอะไรรู้หรือยังว่าเพราะอะไรถ้าจะมาถามผมเนี่ยผมจะต้องถามกลับว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรผมไม่เคยเห็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั้งในไทยและในต่างประเทศมีลักษณะในการตอบคำถามเช่นนี้นะครับยังไม่เคยเห็นนะเคยมีระบบหรือโครงสร้างทําไว้หรือไม่ราคาน้ำมันมันตกตามหรือไม่แล้วทํายังไงให้หาเงินมาอุดหนุนให้ต้องการแบบนั้นหรือเกาสิโครงการสามสิบัาทก็ยกเลิกไปเอามาจ่ายค่ายางค่าข้าวให้มันชดเชยไปเพราะผมมีเงินเท่านี้แต่ตอนนี้ก็กําลังสร้างความเข้มแข็งผมไม่เห็นด้วยท่านนะฮะผมไม่ทราบท่านพูดแบบประชดประชันเสียดสีแดกดันหรือเปล่านะแต่ไยงไก็ตามท่านต้องดูแลทั้ง30บาทด้วยครับ และท่านต้องดูแลราคายางและราคาข้าวรวมทั้งเรื่องภัยแล้งด้วยนะครับในลาคาคุณผู้ชมนี่จริงๆคุณหมอเตรียมถาวรไว้ด้วยนะคะผูกมาว่าจะมาชุมนุมด้วยนะคะถ้ายังแก้ปัญหาราคายางไม่ได้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ตัวเจราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุเทลชนกุลพร้อมท้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ